็บอกตัวเองหนทางมีแม้วันนี้มันช่างโหดร้ายก็ยังคงทำดีไม่เคยหวั่นรู้ว่าสักวันต้องได้ดีสักวันต้องได้ดีนะคะที่จบไปนั้นเป็นของคุณหนุ่มสมศักดิ์รินในรักหนุ่มเชียงรายวัย21ปีผู้ชนะจาก The Voice Thailand ซีซั่น3ค่ะก็นำทีมเพื่อนๆ Image สุทธิตาและบอมปัจพลรวมไปถึงบิวเจริญวิทย์เดินสายขอบคุณสื่อมวลชนที่สถานีข่าวของเราเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาค่ะคุณหนุ่มบอกว่าดีใจที่ชนะการประกวดนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะได้เป็นแชมป์ค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเชียร์แล้วก็ตั้งใจจะนำเงินรางวัลให้กับพ่อแม่นะคะรู้สึกภูมิใจมากต่อจากนี้ก็จะตั้งใจเรียนรู้งานในวงการบันเทิงต่อไปค่ะเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆอีกทั้ง3คนนะคะที่กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ผู้ชมมีให้จนได้มายืนถึงจุดนี้การร่วมรายการ The Voice ทำให้มีประสบการณ์และความทรงจำดีๆมากมายค่ะเกินมากครับเกินคือฝันครับฝันว่าถ้าได้เป็นแชมป์จะรู้สึกยังไงเคยคิดว่าถ้าเราได้เป็นมันจะเขารู้สึกยังไงครับก็คิดเล่นๆครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงครับเยอะมากครับเยอะได้ทั้งเทคนิคการร้องเพลงได้ทั้งการใช้ชีวิตได้ครอบครัวใหม่ๆได้รู้จักคนเยอะขึ้นได้รู้จักครอบครัวเดอะไวท์ทุกคนทั้งทีมงานทั้งพี่มิวสิกไดเรคเตอร์พี่ดีใจที่แบบว่ามีกระแสดีๆเกิดขึ้นนะคะก็ถือเป็นการเริ่มต้นความฝันที่ดีค่ะโอ้ช่วงนี้ก็ต้องเอ็นด้วยค่ะเอ้ยเขาเรียกอะไรนะแอดมิชชั่นแล้วใช่ค่ะก็คือก็ต้องแบ่งเวลาดีๆเพราะว่าเราต้องอ่านหนังสือสอบด้วยแล้วก็เรื่องดนตรีอะไรอย่างงี้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยากทำอะไรเงี้ยก็ทำสองอย่างไปพร้อมกันค่ะไม่ครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเข้ามาอยู่สี่คนสุดท้ายเพราะว่าเราไม่เคยเรียนอะไรเลยครับครับผมก็ได้มีเพื่อนใหม่ครับแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างจากภายนอกมากขึ้นครับก็คงมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงนะมีงานเยอะมากขึ้นนะฮะมีการทำเพลงเนาะพวกเราก็อาจจะแบบอยู่ค่ายเพลงกันเลือกค่ายเพลงนะฮะแล้วก็ทำตามที่เราหวังไว้เนาะแต่ก็ยังคงพวกเรายังเรียนหนังสืออยู่ด้วยแล้วก็อาจจะทำงานไปด้วยเนาะอย่างน้อยสิ่งที่เราหนุ่ม The Voice เจ้าของแชมป์ซีซั่นนี้นะคะเป็นลูกทีมของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมค่ะเรียกร้องเพลงสักวันต้องได้ดีของคุณเต๋อเรวัชพุทธินันท์นะคะเรียกคะแนนความสงสารถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองผ่านบทเพลงในรอบชิงชนะเลิศจนชนะใจคนดูค่ะเรียกคะแนนโหวตจากทางบ้านจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเงินสดนะคะ3 ล้านบาทพร้อมด้วยรถยนต์ All New Toyota Altis S-Sport นะคะพร้อมทั้งการันตีรายได้3ปีมูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาทส่วนอันดับ2ตกเป็นของน้อง Image สาวน้อยหน้าใสเสียงมหัศจรรย์นะคะลูกทีมของคุณสแตมอภิวัฒน์ค่ะอันดับ3ได้แก่คุณบอมจากทีมโค้ชกล้องสารัตน์นะคะและอันดับ4ตกเป็นของบิวลูกทีมโจอี้บอยนั่นเองค่ะของโค้ชเจนิเฟอร์คิมกับคุณหนุ่มนั่นเองนะคะนะคะน่ารักทีเดียวเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมกันปิดท้ายกัน